รมแต่กรมในเดบิวต์พรีมเกบันจูแทบปุกวัดไอคลายแต่จีกรมในดิชนามประจำเคป๊อปจุนอันติบุนได้ทราบแต่ปุกวัดมีบทจำเรียงปลัวมีคอนเซปต์แบบสไลน์โคลนไอ้ได้วิสระซ้ำจมูกหนึ่งสังคมปัจจุบันให้ทันแต่มีกบัยรอมคลังให้หนึ่งร้อยในโครงจำเรียงปุกวัดเดียดบนใต้เดบิวต์บางประมาณชนามพ้องก็ทราบแต่มีการดิกลผลิตกรรมแต่เลิกการเจงจำเรียงระบบปุกวัดก็โดยจีกรมอภิจำเรียงระบบกรมผ่องได้ตากาเปิดวิดอยไอ้ได้เกบันดิกลนั่นเลิกบันไดสังคมแต่อ่อนหนึ่งอ่อนในโครงวิดอยแค่นี้ย่อมใจสั่นหนึ่งนอนแต่อ่อนนี้แต่เวทใหญ่วินิจฉัยท่าตาไม่ถึงไอ้กะล้างแต่เลิกกรมเอ็ดจีอีซี่คือจีกรมจำเรียงในดีเคป๊อปจำนวนติบุญได้ประกาศลังดอยเชย์ YP Entertainment ในครงชนามปีปอนดับตุ่มบุญกรมนี้มีสมาชิกแผงเนี่ยในครงนุ่มมีโดยจีเชยังแต่ก็คือจีสมาชิกกรมมนเกได้บานโจวกหัดในครงผลิตกรรมนี้ให้กว่าบานโจวประกวดในครงการปฏิ16และจีการปฏิบังการกรม Twice ปัตตมอคือยูจินได้กว่าเถอบานเกสกาวนับไปได้กว่าเตมเมอร์การประกวดดนตรี God 7ยูน่าก็เถอบานบกกระลักผลิตกรรมนี้โรคเคยได้ไฮก็บานโจประกาศนี้ในโครงชามปีปอนดับแพมโดยคะแนนหนึ่งเยจีกลายกวาดจบออเดชั่นสมาชิกจงคอยแต่บานโจวักหัดนั่นคือเลียได้กวาดตะบงไล่กวาดบานดับเปียโจแต่ขนงประกาศเอสอเมตายคอยได้ปามะกวาดออดไอกับเพียบนั่งประมาณชั่นนำคอยมากกวาดกวาดบานดับเปียมอเจไวพีเวนไฮบานโจวักหัดปีชั่นบนหนึ่งกรมเดบิวต์อิตซีเดบิวต์ในโครงที่ไงตีดับปีใครกบแพ้จมวันหนึ่งการเชิงเดบิวต์ซิงเกิลอัลบั้มจะลองเชิง it's different ให้หนึ่งเมียนบัตนอมกดาลาดาลาบทจังหวะแบบ EDM Hip Hop Electro Pop ให้หนัง House เลยลำโจคืนนี้ให้หนังอัตนาแบบเลือกกับพวกเพียบชื่อเจ้าหนังสไลน์โครนไอติสบันเทิงการเดบิวต์มือนี้แต่ตัวบันการความโตครั้งปีมหาชนวันนี้บันโจจะนัดถ่ายเบย์ในเลเวลดิจิทัลซองให้หนังล้างดอลกับพวกบอมพอดเล็กปีขนมระยะเป็นแบบไพ่บุญเมาส์ MV ระบกรมทำไมนี้แต่ตัวบันจำนวนเนี่ยเมื่อและผมเปิดจุดมวยเลียน Views บอมใบกับนัตราเดบิวต์ MV ระบก K-pop แต่มีเนี่ยเมื่อจะรันจิงเก้ในขนมแบบไพ่บุญเมาส์ไฮเดบิวบ้านแต่ผมใบง่ายเย่อิตซีบ้านชนะเปลี่ยนการปฏิจุมเรียงอัมคาวน์ดาวน์ได้บอกใบกับนอตรากรมในดีได้อาชนะเปลี่ยนดับบงลื่นยิงเกกรมนี้บรรทออตัวตัวเพียบโจ๊กใช้ชิบบรรทออมันโต๊ะจมวันในการเจนอีพีดับบง it's ic จมวันในบอทนอมก ic ในครั้งไงตีมาเพย์ปมบุญกะกระดาได้บ้านนอมเปลี่ยนมิวสิกโชว์ไอกรมนั่งรอหอตัดดับปีดองไฮไทม์แต่งตัวบ้าน Triple Crown ปีโชว์แชมเปี้ยนเตียดหมดดอกไฮเวจิก้าชั่งปีปอนดับปมบุญบอดดาลาดาลาเธอบ้านเกสตรีมาร้อยเลียนดองนเลอร์กาวมิวสิกชาร์ตน้องหมายกรมนี้ตัวบ้านแพลตินัมเซอร์ติฟิเคชันตีมวยระบกกรมใครจะเจียบอดเดบิวต์ตัวบงระบกกรมเคป๊อปในตัวบ้านแพลตินัมเซอร์ติฟิเคชันนี้จับตั้งปีการบังการล้างการปิดชั่งปีปอนดับปมบุญหมด and yes of course ในครั้งชั่งปีปอนดับปมบุญนั้นอิตซีบ้านชนะเปี้ยนกรมในดิชนามปีการไปที่ Melon Music Awards ให้หนึ่ง Amnet Music Awards ผ่องได้จึงมวยในการจับรางวัลละอ้อนี้ก็จะเติ้งลงจำเมื่ออย่างคลั่งท่าตาบอดบรรทออระบบกรมนี้หนึ่งร้อยคลั่งปุ่นนาตีด expectation ระบบในความโตว่ากันแต่การลาวการลาวมองใต้เอ็ดจีอัทวายขอบุ๋มน้องในนเปได้ปุ๊บวันเจน EPTP จะน้องเจน It's Me ในโครงแคมป์มีเนียชั่งปีปอมบับเฮย์และบานเจนบอดนอมมกได้ทวายกับกราฟิกพับเคพอปหนึ่งมองคือบอดวันอับบีบันนี้ยังเคยพบว่าบรรทออปีเศร้าจมวันในจังหวะแบบ EDM แต่ได้นั่งบรรทออในยามปีสลายเพียบในขนมกาจืดเจ๋อเลยขลุ่นเองได้หมดดอกไปนี้คือเจียตัดสัญญาดอกกรมอิดซีนั่งเองอัลบั้มนี้คล้ายจะเจียอัลบั้มชอบชนะทะเลมวยตะบงดอกกรมให้พบว่าบันชนะปีมิวสิกโชว์จำนวนผมไว้จมวันในบอดวันอับบีนี่หมดดอกไปนี้อิดซีแต่บันกิสควอทัชจิกรมเคป๊อปได้กูแต่เมื่อประจำเคป๊อปจนอันติบูนนั่งจมวันในสันตุในการในความโตดอกพบกว่าลางเลือนคลั่งก็โดยเจียบอดจำเรกระบาดหัวเนี่ยสมาระบอบบอดวันอ่ะบีนึงทั่วไอ้กระกราโซเชียลมีเดียคลังปน้ากาปีปีปอมาภัยนึงประต่อมอในครองคายใส่ห้าชั้นปีปอมาภัยแต่ได้นึงอีจีบันเจงอีพีตีใบจะน้องเจอ not shy ออมจมูกเนี่ยบอดน้องมกจะน้องเจอโดยขี้ตัวใบจับบอลนี่เนยแต่ได้ซาจังหวะแบบ Teen Crush กับ Batman แต่อัลบั้มนี้บันเฟอร์การพลับโดปีการเจริญของปี Self Love แต่เจียการเจริญของปี Snake Heaven ให้จับปี EP นี้เตยยังเคยอิสิจับดามพลับโดกับบัตรหัวระบบผู้กวาดไอ้วีเตอร์เหียง Simple จึงติดได้ซาแต่แต่ต้องจมูกหนึ่งส่งกับเพียร์ระบบผู้กวาดได้ผู้กวาดได้ไอ้ perform มาคอนเสิร์ตไปนั่งจมูกหนึ่งกับบัตรหัวประบาดประบาดโดยดาราหรือก็วันอับบี้ไอ้นั่งเตะได้จังผู้กวาดถือ Simplify Choreography ระบบผู้กวาดนั่งดับใบไอ้ส่งกับเพียร์ผู้กวาดนั่งไอ้โตตรงบ้านเมื่อแต่กับบัตรหัวระบบดาราให้หนังไอซีก็ฮอตได้หัวมตามัดสูลบ่มันขยกก็ทลอจะแก่ได้ให้บนเนี่ยมีนสละอดละอไว้เนี่ยหัวมสูลตะแปดมอง
ទោះបីជាមានការប្រែប្រួលប្រធានបទចម្រៀងមែនអាឡប៊ុំនេះនៅតែបន្តទទួលបានភាពជោគជ័យដោយហួរដងដោយវាបាន debut នៅលើកំពូលតារាង Gaon អាឡប៊ុំ Chart ជាមួយនឹងការលក់បានជាង 200,000 ឌីសព្រមទាំងបានឈ្នះពាន Music Show ចំនួន5ផងដែរចុងខែមេសាឆ្នាំ2021 ITZY បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង EP Guess Who ដែលជា EP ទី4ដែលមានបទ In the Morning ឬក៏ Mafia In the Morning ជាបទនាំមុខបទនេះបានជួបជាមួយនឹងមតិលេឡំពីអ្នកគាំទ្រដោយសារតែ ITZY បានផ្លាស់ប្ដូរ concept Teen Crush នឹងមក Girl Crush វិញសម្រាប់ fan អន្តរជាតិបទនេះមានការគាំទ្រនឹងពេញចិត្តច្រើនតែអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងស្រុកវិញអាចសូវចិត្តបទនេះដោយសារតែគាត់គិតថា lyric របស់បទចម្រៀងនឹងវាហៀង cringey and not in a good way ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងបទនឹងទេដោយសារតែបទភ្លេងវាព្រោះក្បាច់រាំលយហើយអើអាចថាខ្ញុំអត់ចេះក្រេអត់យល់នៃរបស់បទនឹងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាព្រោះធម្មតាឯង5ខែក្រោយ ITZY បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Studio Album ដំបូងគឺ Crazy in Love ជាមួយនឹងបទនាំមុខ Loco នេះគឺជាបទនាំមុខទី3ដែលច្រៀងអំពីស្នេហាហើយយើងបានឃើញការវល់ត្រឡប់មកភាពស៊ីចម្ពូវិញរបស់ក្រុមទោះបីជាបទនេះនៅតែមានការលក់បានច្រើននឹងឡានដល់កម្ពុជាឆ្នាំលេខ11លើតារាង Billboard 200ដែលអាចធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកគាំទ្រដូចមានការថយចុះហើយនឹងមិនសូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបើប្រៀបទៅនឹងការចេញដំបូងដំបូង Again បទនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅព្រោះធម្មតាអាចថាព្រោះជាបទ Mafia in the Morning ទៀតប៉ុន្តែយ៉ាដូចអីដែលគេបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាបទនឹងវាហៀងខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមពេកអញ្ចឹងទៅស្ដាប់មកមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ផឹងខ្លាំងក្រោយមកនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022យើងបានឃើញ ITZY ចេញ EP ទី5ចំណងជើង Checkmate ជាមួយនឹងបទនាំមុខ Sneakers បើអ្នកតាមដាន K-pop ប្រហែលជាទាន់រឿងហ្នឹងហើយនេះគឺជាកំឡុងពេលដែល ITZY ត្រូវបានគេរិះគន់ច្រើនក៏ដូចជាទទួលបាន Hate Train ដោយសារតែបទ Sneakers នឹងឯង Hate Paul ដែលនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការចេញជំនាញនេះក៏ដូចជាស្អប់បាត់នេះខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់មាន expectation ខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមបូករួមទាំងការធ្វើ marketing call របស់ comeback នេះទៀតមុននឹងចេញ album គេតែងតែតម្លាក់រូប teaser 2-3 សិនបានគេតម្លាក់ video teaser ហើយ teaser ដំបូងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺរូបនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាគឺជា concept មួយដែលមើលទៅតំណងថ្មីហើយណាមួយ Royal concept ហ្នឹងយើងទៅតែឃើញក្រុម IVE ចេញជាមួយនឹង Bad Love Day ទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហ្នឹង excited មែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចេញ teaser បទនាំមុខមកវិញយើងទទួលបានរូបនេះចេញមកខុសគ្នា180ដឺក្រេហ្មងហើយវាអត់ជួយនៅពេលដែលចម្រៀងហើយនឹងវីដេអូចម្រៀងចេញមកដូចគេផ្សាយប្រតិកម្មស្បែកជើងគ្រប់អញ្ចឹងហើយមិនមែនថាបទ Sneakers នឹងអត់ប្រូទេបទនឹងប្រូធម្មតាស្ដាប់បានទទួលយកបានប៉ុន្តែវាចេញខុសពេលបើសិនជា JYP តម្លាក់បទនឹងការពីចំនួនដាឡាដាឡាឬក៏ ICA ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបទនឹងអត់អាចទទួល hate បានច្រើនដូចអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែ Wannabe ជោគជ័យខ្លាំងវាបានធ្វើឲ្យ expectation របស់គេទៅលើ ITZY ហ្នឹងគឺនៅលើនេះហើយនៅពេលដែលបទបន្តដែលចេញក្រោយ Wannabe នឹងចេញមកវាអត់ដល់កម្រិតនឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងមានការខកចិត្តច្រើនដងមែនតែនហ្មងហើយឆ្នាំ2022នឹងមិនមែនជាឆ្នាំល្អរបស់ ITZY ទៀតដោយសារតែក្រោយបទ Sneakers នឹងប្រមាណខែគេបានចេញបទ Single អង់គ្លេសរបស់ ITZY ដំបូងជាមួយនឹងបទ Voice Like You Again បទនឹងវាមិន The Worst Song on the Planet ទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ទៅវាដូចបទនៅក្នុង Disney Channel អញ្ចឹងហើយមុននឹងដាច់ឆ្នាំហ្នឹងពួកគាត់បានចេញ EP ទី6គឺ Cheshire ដែលជួបជាមួយនឹង OK Reception បាទនឹងយើងឃើញពួកគាត់ត្រឡប់មក style ដែលយើងស្គាល់ថាជា ITZY កន្លងមកហ្នឹងតែបទចម្រៀងនេះវាហៀងធម្មតាវាអត់មានចំណុចតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យយើងអាចចាំមកយូរដោយបទមុនមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញថា ITZY បានចេញចម្រៀងហើយនឹងមានសកម្មភាពច្រើនមែនទែនដែលវាអាចជាហេតុផលមួយទៀតដែលបានចូលរួមទៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគាត់នឹងមានការថយចុះយើងឃើញថាចាប់តាំងពីភាពជោគជ័យរបស់ Wannabe មក ITZY មានភាពមមាញឹកមែនទែននៅក្នុងសិល្បៈនៅក្នុងមួយឆ្នាំមកពួកគាត់បានចេញ EP កូរ៉េយ៉ាងតិច2ហើយនៅចេញចម្រៀងជាភាសាជប៉ុនទៀតឆ្នាំខ្លះពួកគាត់មានការប្រកបតន្ត្រីហើយបើគិតតែក្នុងឆ្នាំ2022វិញណាពួកគាត់ចេញរៀងកូរ៉េ2ដងជប៉ុន2ដងហើយនឹង English single មួយទៀតហើយនេះអត់រាប់បញ្ចូលវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងខ្ញុំបើក YouTube ពេលណាក៏ឃើញមាន content របស់ channel ITZY ដែរហើយនៅពេលដែលគេឃើញមុខពួកគាត់ញឹកញាប់អញ្ចឹងវាអត់មានពេលវេលាដែលអាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសម្រាប់ពី content របស់ ITZY ចឹងទៅវាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ build anticipation comeback ថ្មីរបស់ពួកគាត់ទេយើងអ្នកមើល content របស់ពួកគាត់នឹង hot ប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រង់ដែលពួកគាត់ធ្វើការថតដើម្បីឲ្យពួកយើងបានមើលនឹង hot ប៉ុណ្ណាហើយហើយយើងបានឃើញកន្លងមកឯថា JYP នេះអត់ចេះគ្រប់គ្រងសិល្បករខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវទេដូចយើងបានឃើញកន្លងមកជ
มวยหนังมิสเอรอมาดอกอดเซเว่นให้เราเลยยังเคยอิดซีให้หนังอันเม็กซ์นั่งกับวงแต่จูบปัญหาโดยคณีหนังไอ้รอมาดอจงคายกะกระดาชนะพี่พ่อมาเผยเบ้ยเติมยังเคยการเบอร์ตลอดมาเว้นระบอเอจีจมวยหนัง Kill My Doubt ได้จีอีพีติงเบอร์ระบอกรมให้บานเจงบอดจำนวนเบ้ยสำหรับการโฆษณาอัลบั้มนี้ដែលបានចេញបទ Bad on Me មុនដែលបទនេះគឺជាបទតែមួយគត់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីអាល់ប៊ុមហ្នឹងបន្ទាប់មកគេបានចេញបទនាំមុខ Cake ហើយនឹងក្រោយមកទៀតគឺបទ None of My Business ក្រោយមកនៅក្នុងខែកញ្ញា JYP Entertainment បានប្រកាសថាលានឹងឈប់សម្រាកមួយរយៈដោយសារតែគាត់មានបញ្ហា Anxiety ខ្លាំងដូចនេះគាត់អាចចូលរួមសកម្មភាពក្រុមនៅក្នុង Studio អាល់ប៊ុមទី2នេះហេBorn to be គឺជាអាល់ប៊ុមស៊ីឌូទី2ដែលបានចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2024ថ្មីថ្មីនេះឯងដែលអាល់ប៊ុមនេះ Easy បានត្រឡប់មកវិញជាក្រុមសមាជិក4នាក់ហើយជាមួយនឹងអាល់ប៊ុមនេះពួកគាត់បានចាប់យក Dark Girl Crush Concept ពេញទំហឹងដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអាល់ប៊ុមនេះខ្លាំងមែនតើហ្មងគេបានចេញបទ Born to be ជា Pre-release Single សម្រាប់អាល់ប៊ុមហ្នឹងដែលបទហ្នឹងយើងបានឃើញ Easy ត្រឡប់ទៅរួមក្បាច់ខិចកថោះចកេះនឹងវិញហើយការសម្ដែងបទហ្នឹងគឺលយខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយបន្តមកគេបានចេញវីដេអូចម្រៀងសម្រាប់បទតូលរបស់សមាជិកទាំងអស់រួមមានទាំងលាតែបទរបស់គាត់នឹងគេបានចេញធ្វើ lyrics video ឯងដោយសារតែគាត់បានថតចម្រៀងបទនឹងយូរឯងមុននឹងគាត់ឈប់សម្រាកដើម្បីមើលថែខ្លួនឯងនឹងបន្ទាប់មកយើងបានឃើញវីដេអូចម្រៀងរបស់ YG ជាមួយនឹងបទ Crown on My Head ហើយបន្ទាប់មកក៏មានបទ Runaway របស់ Eugene ហើយនឹង Mine របស់ Cheyang ហើយនឹងចុងក្រោយគឺបទ Yet But របស់ Yuna បន្ទាប់មកគេបានចេញវីដេអូចម្រៀងឲ្យបទ Mr. Vampire មុននឹងចេញបទនាំមុខ Untouchable ជាមួយនឹងថ្ងៃចេញលោក Album ហើយជាមួយនឹងបទ Untouchable នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាចាប់តាំងពី Wannabe មកពួកគាត់អត់មានបានធ្លាក់គុណភាពអីទេសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការរាំនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងការច្រៀងឯហ្នឹងនៅក្នុងការចេញបទចម្រៀងប្រុសប្រុសហ្នឹងគឺនៅតែមានដដែលអត់មានបានថយចុះតាំងពី Wannabe អីហ្នឹងទេហើយនេះហើយគឺជាអីដែលបានកាត់ឡើងទៅលើក្រុម ITZY វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ហើយនឹង like page Facebook ខ្ញុំផងដូចជាអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងមានតែសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតមិនថាវីដេអូ K-pop ឬក៏វីដេអូនិយាយពីរឿងអីទេអូហើយខ្ញុំភ្លេចនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមុនរីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ bye bye